สองวันหนึ่งคืนประสบการณ์วัดในวัดชมตึงตึงประมาณ3นาทีจากที่จอดรถทางทิศใต้ก็จะถึงประตูทิศใต้ค่ะเมื่อเรามาที่วัดในเกาหลีก็จะพบเจดีย์หินเล็กๆอยู่ริมถนนเสมอค่ะมีต้นไม้มากมายที่มีอายุมากกว่า300ปีมีการเขวนโคมไฟตามกิ่งไม้เพื่อเพิ่มบรรยากาศค่ะไปสำนักเงินวัดกันก่อนเจ้าหน้าที่อธิบายกำหนดการและข้อควรระวังให้อุยสุนอย่างรักใหญ่ค่ะเรื่องจากโควิด-19 ปัจจุบันไม่มีกิจกรรมที่ทำร่วมกันดังนั้นอุยสุนจึงสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามตารางเวลาได้ตามความต้องการค่ะอุยสุนตัดสินใจที่จะไปตามตารางวันนี้ใส่เสื้อผ้าก่อนมาดูห้องที่อุยสุนพักวันนี้กันค่ะมีโคมไฟกาต้นน้ำไฟฟ้าและหนังสืออยู่บนโต๊ะเล็กๆภายในมีห้องน้ำห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและชั้นวางของด้านในมีไดเป่าผมด้วยมียาสีฟันสบู่แชมพูครีมนวดในห้องน้ำเพียงนำเปลี่ยนสีฟันและผ้าเช็ดตัวมาเองก็เลยต้องพูผ้าฝ้ายเพิ่มอีกชั้นหนึ่งบนหมอนผ้าพูที่นอนและผ้านวมก่อนงั้นก็ไปตึงเล่นกันค่ะต้นไม้อายุกว่า400ปีเขียนข้อควรเคารพสิ่งที่ปรารถนาไว้ที่เชือกนี้ศาลาที่มีพวกวัตถุมีสี่อย่างค่ะแน่นอนอุยสุนสวมองค์วงให้ครอบครัวก่อนวัดจงเดินเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถ้าทุกคนมาเที่ยวที่เกาหลีหลังจากโควิดให้อุยสุนแนะนำประวัติศาสตร์ของวัดอย่างละเอียดค่ะนี่คือวัดบูซอลเป็นสถานที่สักการะพระพุทธเจ้าทันทีที่เข้าประตูก็รู้สึกเหมือนอยู่ในโหสีจะเห็นพระพุทธเจ้าองค์สีขาวเหมือนประติมากรรมกรีกข้างนอกดูเหมือนพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ที่สวยงามหรือไม่ค่ะเที่ยงเดียวไปกินข้าวกันก่อนมีข้าวหลายอย่างเครื่องเคียงได้แก่กิมจิผักกาดขาวกิมจิพริกผักขมและอื่นๆมีเครื่องกรองน้ำให้ดื่มด้วยว้าวร้านอาหารกว้างขวางมากวิสุนขับโปรตีนในอาหารไม่ได้โชคดีที่เต้าหู้ตุ๋นเพิ่มมาแต่ไอก็กินแค่สี่ชิ้นกินเสร็จเดียวต้องล้างจานของตัวเองด้วยค่ะแมวน่ารักมากเดินไปตามกำแพงเมืองกันเถอะนี่คือประตูทิศใต้ไปที่นั่นแล้วก็จะถึงประตูตะวันออกค่ะบันไดชันกว่าที่คิดผ่านประตูทิศตะวันออกลงตึงตกอีกหน่อยค่ะนี่คือการนำเที่ยวภาษาอังกฤษและภาษาไทยช่วยยงซูสวัสดีค่ะ
คุณยงสูเป็นคุณหัวหน้าค่ะปันไดจัดช่างกว่าเมื่อกี้ขึ้นเขาดีกว่าสวยแล้วก็วิวยิ่งสวยหลังจากลงจากเขาแล้ววิสุนก็มาที่ลงน้ำชาในวัดที่เรียกว่าจุดเดมทาวงเพราะอากาศหนาวสันน้ำจึงกลายเป็นน้ำแข็งโอ้น้ำแข็งโอ้โอ้ไปดึงน้ำชาลงกันบรรยากาศดีมากสั่งชาพุกซาจินมากลิ่นหอมมันเทศตักแห่งนี้เป็นมันเทศที่ปลูกในวัดแล้วเอาไปตักแห่งไปที่ศาลาใหญ่กันตกไปศาลาชื่อเทวันจงเป็นศาลาหลักถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี1621โดยกษัตริย์ควังเฮกุงแห่งราชวงศ์โจซงพระพุทธรูปสามองค์แห่งสักกายมุนีประดิษฐานอยู่ในศาลาเทวันจงผ้าเพดานมีลวดลายสวยงามและสีสันสดใสปลอมไม้ที่ถูกสลักคำสมพระไตรปิฎกก็เก็บไว้ที่นี่เช่นกันค่ะศาลาเทวันจงของวัดชงตึงศาลาพระพุทธรูปที่คงเกาหลีจำมาไหว้ขอให้สุขภาพแข็งแรงและหลักคังสำหรับนี้เป็นสมบัติของชาติค่ะกินอาหารเย็นในเวลา17 นาฬิกาก่อนจะไปตีหลักคังให้รีบไปขอพงที่ศาลาซัมซงกะสิ่งที่ขอจากสมปรารถนาค่ะในฤดูหนาวท้องฟ้ามืดแล้วสุดท้ายของวันนี้คือการสวดมนต์ไหว้พระค่ะเพื่อจะไปร่วมสวดมนต์ไหว้พระตรงเช้าของพรุ่งนี้ต้องเข้านอนแต่หัวค่ำค่ะ No
เมื่อวิสุนตึงนงก็เลยเวลาสมมงไหว้พระและกินอาหารเช้าไปแล้ววิสุนเป็นมนุษย์จริงๆพระที่ขึ้นท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยเมฆจึงมองไม่เห็นพระอาทิตย์แต่ก็ยังสวยงามค่ะสองวันหนึ่งคืนได้ใกล้ชิดธรรมชาติและกินอาหารสุขภาพทำให้รู้สึกสุขภาพดีขึ้นค่ะหลังจากดูวิดีโอของอุ้ยซุนแล้วทุกคนก็เรียนรู้เกี่ยวกับวัดและวัฒนธรรมเกาหลีคุณสนใจมาเที่ยวเกาหลีไหมคะเกาหลียินดีต้อนรับทุกคนค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ